สวัสดีค่ะคุณผู้ชมผลิตผลทางการเกษตรของเราหลายอย่างดีๆทั้งนั้นเลยนะคะที่ถูกทิ้งขว้างปล่อยปละละเลยหลายๆคนรู้อยู่แก่ใจว่าหากทำเป็นสินค้ากึ่งสำเร็จรูปซึ่งเป็นการแปรรูปง่ายๆแต่จะเพิ่มราคาค่างวดขึ้นได้อีกจึงควรใช้ความคิดสร้างสรรค์ช่วยกันคิดช่วยกันทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการการทำฟักทองให้เป็นข้าวเกรียบฟักทองนั้นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่น่าสนใจดีรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาวิชาชีพนำมาเสนอขอเชิญรับชมได้เลยค่ะนี่ทอดอะไรอยู่อะคะทอดกระเทียมปักทองค่ะร้อนอร่อยค่ะเฮ้ยงั้นอย่างนี้เราขอสั่งจานหนึ่งนะคะค่ะขอบคุณค่ะได้ค่ะเข้าไปกินน้ำข้างในก่อนดีกว่าค่ะค่ะค่ะพี่คะเนี่ยอร่อยเหมือนคำโฆษณาไว้หรือเปล่าคะอร่อยค่ะเป็นไงอร่อยอ่ะยังไงจ๊ะเมื่อกี้เราไม่สนใจทีนี้เราหยิบไม่วางใช่ไหมแหมพี่เพื่อใครจะไปรู้เราว่าฟักทองอ่ะทำเป็นข้าวเกลียบได้ด้วยเออเดี๋ยวตอนกลับนะเดี๋ยวซื้อไปเยอะๆเลยเอาไปฝากเพื่อนดีไหมพี่ดีของเขาก็อร่อยดีเหมือนกันนะรสชาติก็ดีเป็นใสสีเหลืองเนี่ยคงทำมาจากฟักทองธรรมชาติแน่เลยเออนึกออกแล้วเราก็ไปขอสูตรข้าวเกี๊ยวฟักทองนะไปออกในรายการแนะนำรายการอาชีพของเราไงดีไหมเออจริงด้วยพี่นี่ฉลาดจังเลยนะงั้นเดี๋ยวเราไปขอสูตรการทำข้าวเกี๊ยวฟักทองจากพี่เขาเลยเพราะว่าข้าวเกี๊ยวฟักทองนี่นะใครๆก็ขายได้ทำเป็นอาชีพก็ยังได้หรือเปิดตลาดทั่วทุกจังหวัดก็ยังได้เลยเอ๊หรือว่าเราจะทำขายเองดีนะแหมนี่เธอเขาขอสูตรข้าวเกี๊ยวฟักทองมาเอามาเพื่อเป็นประโยชน์กับคนอื่นนะและรายการของเราอ่ะก็เอามาเผยแพร่เพื่อให้คนที่เขามีอาชีพหรือว่าเป็นเจ้าของสวนฟักทองเนี่ยเขาเอาไปแบบแปรรูปหรือว่าผลิตภัณฑ์อื่นของฟักทองเพื่อเขาจะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นไงไม่ใช่เอามาไว้คนเดียวเห็นแก่ตัวนะนะพูดเล่นนะคะงั้นเดี๋ยวไปเชิญพี่เขามาคุยด้วยเลยดีกว่าดีนะคะแย่จังเลยพี่แกบอกว่าถึงจะได้สูตรไปนะก็ทำอร่อยสู้ของแกไม่ได้หรอกอ้าวเหรองั้นเดี๋ยวเราให้พี่เขาพาไปดูวิธีการทำเลยดีกว่าดีนะพี่เรียกเก็บตังค์เรียกพี่คะเก็บตังค์ด้วยค่ะพี่คะคืออยากรู้วิธีทำข้าวเกี๊ยวฟักทองเนี่ยค่ะพี่ช่วยพาไปดูหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะงั้นไปกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะโอ้โหพี่ดูสิอย่างนี้นะเขาต้องเรียกว่ามืออาชีพแล้วล่ะดูสิเต็มไปหมดเลยอ่ะที่แน่ๆนะวันนี้เราได้สูตรข้าวเกี๊ยวฟักทองกลับไปได้ของแถมกลับไปด้วยนะอืมหรอก็ดีสิฉันให้กินให้อิ่มเลยค่ะจะไม่รู้จักพี่เขาเลยเซนเย็นเรื่องนั้นนะฉันจัดการเองฉันนั่นค่ะขอบคุณค่ะนี่ทำเป็นโรงงานทำข้าวเกี๊ยวฟักทองเลยหรือเปล่าคะไม่ใช่ค่ะเป็นกิจกรรมของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทับหลวงค่ะแล้วเนี่ยต้องเยอะแยะขนาดนี้ขายหมดเหรอคะหมดค่ะก็มีร้านค้าเขามาติดต่อรับเราแล้วเราก็ไปส่งแล้วก็ส่งตามโรงเรียนและร้านค้าทั่วไปด้วยค่ะขายดีด้วยค่ะอ๋อขายดีส่ง
เยอะดีน่าขายบ้างเนอะ แล้วที่ก่อนที่พี่จะพาพวกเราสองคนเข้าไปดูวิธีการทำข้าวเกี๊ยวข้างในเนี่ยนะคะยังไม่รู้จักชื่อพี่เลยว่าชื่ออะไรจริงด้วยค่ะก็ชื่อวันเพ็ญสะกัญญาครับเป็นประธานของกลุ่มแม่บ้านทับหลวงนี่แหละค่ะพี่วันเพ็ญนะคะค่ะแล้วขอเชิญไปดูพี่สาธิตได้เลยค่ะโอเคค่ะเอาล่ะครับเราจะติดตามคุณวันเพ็ญไปชมการสาธิตกันแล้วการทำข้าวเกรียบฟักทองให้อร่อยนั้นไม่ยากครับจะเริ่มจากการคัดเลือกฟักทองกันเลยทีเดียวละการเลือกฟักทองนั้นจะต้องเลือกเอาผลที่แก่สังเกตได้จากเนื้อในจะมีสีเหลืองจัดซึ่งจะทำให้ข้าวเกรียบฟักทองนั้นมีสีสวยงามตามธรรมชาติโดยไม่ต้องผสมสีเลยล่ะครับหลังจากที่เราเลือกฟักทองที่เหมาะสมแล้วขั้นต่อไปเราก็จะมาเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการทำมันก็คืออุปกรณ์ที่อยู่ในครัวนั่นเองล่ะครับเช่นเตามีดเขียงซึ้งนึ่งและภาชนะสำหรับนวดแป้งสำหรับส่วนผสมของข้าวเกรียบฟักทองก็จะมีฟักทองปอกเปลือกแล้ว1กิโลกรัมแป้งมัน2กิโลกรัมแป้งสาลี2ขีดเกลือป่น1ช้อนพริกไทยป่น2ช้อนน้ำตาลทราย2ช้อนน้ำมันพืช2ช้อนแล้วก็กระเทียมโขลกละเอียดอีก2ช้อนเช่นกันสำหรับวิธีการทำนั้นเราจะเอาฟักทองปอกเปลือกเอาเมล็ดออกให้หมดแล้วล้างน้ำให้สะอาดหั่นเป็นชิ้นเล็กๆขนาด3นิ้วแล้วชั่งน้ำหนักตามส่วนที่ต้องการวางลงในหม้แล้วใส่น้ำพอท่วมฟักทองนำไปต้มให้ใช้ไฟกลางๆไม่ต้องแรงนักนะครับต้มให้สุกจนเละเลยแล้วยกลงพักไว้ก่อนนำกระเทียมเกลือป่นพริกไทยแป้งมันแล้วก็แป้งสาลีรวมทั้งน้ำตาลที่เตรียมไว้มาผสมกันให้ทั่วจากนั้นก็นำฟักทองที่ต้มสุกแล้วเนี่ยเทลงไปในแป้งที่ผสมขณะน้ำต้มฟักทองยังร้อนอยู่แล้วก็คนให้เข้ากันแล้วนวดอย่างนี้ครับจนส่วนผสมทุกอย่างเป็นเนื้อเดียวกันระหว่างที่นวดเนี่ยควรเติมน้ำมันลงไปด้วยเพื่อไม่ให้แป้งติดมือหรือว่าติดกะละมังเป็นการเพิ่มความนวลเนียนให้กับเนื้อแป้งด้วยจะสังเกตได้ว่าแป้งที่นวดได้ที่แล้วเนี่ยจะมีความนวลไม่ติดมือนะครับจะสำคัญอยู่นิดนึงคือตอนนวดแป้งและส่วนผสมต้องให้เข้ากันและได้ที่ไม่เหลวเกินไปหรือแข็งเกินไปค่ะจากนั้นจึงนำแป้งที่นวดได้มาปั้นเป็นแท่ง
ให้มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ2นิ้วเพื่อเตรียมนึ่งต่อไปเวลานึ่งก็จะนำแป้งที่ปั้นแล้วเนี่ยมาใส่รังถึงซึ่งมีใบตองเป็นริ้วๆรองก้นรังถึงเพื่อที่จะให้ไอ้น้ำเดือดผ่านขึ้นมาได้ควรใช้น้ำมันพืชทาใบตองก่อนเพื่อไม่ให้ฟักทองติดใบตองที่รองก้นรังถึงแป้งที่นึ่งได้ที่แล้วจะมีสีเหลืองใสจึงนำออกจากรังถึงได้ตั้งทิ้งไว้ให้เย็น1คืนถ้าหากมีตู้เย็นนะครับก็นำเข้าตู้เย็นประมาณ4หรือ5ชั่วโมงเพื่อให้แป้งแข็งตัวจะได้หั่นเป็นแว่นๆได้ง่ายมีข้อเตือนตรงนี้สักนิดหนึ่งนะครับว่าอย่าปล่อยให้แป้งที่นึ่งไว้เนี่ยเย็นแข็งตัวมากเกินไปเพราะว่าจะหั่นยากแต่ว่าถ้าหากว่าอ่อนเกินไปก็จะติดมือติดไม้ได้อีกอย่างนึงเราต้องรอให้แป้งแข็งพอประมาณจึงนำมาหั่นให้มีความหนาประมาณเศษ 1/8 นิ้วแล้วจึงนำชิ้นส่วนนี้ไปผึ่งที่ตะแกรงตากให้แห้งสนิทคราวนี้ก็จะนำมาบรรจุในถุงปิดปากถุงให้ดีนะครับป้องกันไม่ให้อากาศเข้าออกได้ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความชื้นซึ่งเจ้าความชื้นนี่แหละครับจะเป็นบ่อเกิดของเชื้อราที่จะตามมาในภายหลังแต่ถ้าหากว่าจะส่งขายเราอาจจะบรรจุใส่ถุงถุงละ1หรือว่าครึ่งกิโลกรัมแล้วปิดปากถุงด้วยวิธีแบบชาวบ้านแล้วเราก็จะได้สินค้าที่น่าซื้อน่าขายกันแล้วล่ะครับแต่ถ้าหากจะทอดขายหรือว่ารับประทานนะครับก็ต้องทอดในน้ำมันที่มีความร้อนขนาดปานกลางเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมข้าวเกรียบฟักทองหอมอะไรอย่างนี้จริงไหมคุณเอกับคุณนานอกจากจะหอมแล้วนะคะรสชาติก็ยังกลมกล่อมแล้วก็อร่อยด้วยค่ะค่ะดูจากวิธีการทำแล้วนะคะก็ทำไม่ยากเลยล่ะค่ะวัสดุที่ใช้ทำเนี่ยก็เป็นวัสดุพื้นบ้านโดยทั่วไปนะคะหาง่ายค่ะแต่ว่าอยากจะทราบอีกนิดนึงค่ะพี่วันเพนว่าไม่ทราบว่ามีเคล็ดลับอะไรในการทำข้าวเกรียบฟักทองนี่ไหมคะมีค่ะการพิธีนวดแป้งเราต้องนวดให้เข้ากันให้ดีแล้วก็นวดแป้งไม่ให้แข็งเกินไปหรือเหลวเกินไปแล้วกรรมวิธีการเก็บรักษาล่ะคะวิธีนี้จะเก็บได้นานไหมคะพี่ก็ต้องตากให้แห้งสนิทแล้วเราจะเก็บถึงได้ถึง2เดือนหรือ3เดือนค่ะค่ะอย่างนี้ก็แสดงว่าข้าวเกรียบฟักทองที่นี่นะคะอร่อยจริงๆเลยนะคะพอจะประมาณนี้ไหมคะว่าภายใน1เดือนเนี่ยจะขายได้โดยบรรจุถุงแบบนี้นะคะประมาณกี่กิโลกรัมคะถ้าเป็นแห้งก็500กิโลกรัมค่ะโอ้แล้วถ้าจะถามถึงกำไรกับต้นทุนในการขายล่ะคะจะเป็นความลับไหมคะพี่ก็ไม่เป็นความลับแล้วค่ะก็พออยู่ได้ค่ะเพราะเป็นรายได้เสริมของแม่บ้านได้ดีพอสมควรค่ะกิโลกรัมละเท่าไหร่คะขายส่งประมาณกิโลละ50บาทค่ะทองนี่จะมีอันอื่นมาแทนด้วยมีค่ะตำลึงหรือเผือกเพราะหลายรสหลายชาติเพราะจูงใจลูกค้าค่ะค่ะนี่ยังไม่นับรวมถึงที่นำไปทอดขายเองอีกนะคะอย่างนี้นะคะเก็บสูตรการทำข้าวเกรียบฟักทองไว้คนเดียวไม่ได้แล้วล่ะค่ะจริงไหมคะพี่แน่นอนค่ะสำหรับการทำสูตรข้าวเกรียบฟักทองในวันนี้นะคะถ้าหากว่าท่านผู้ชมทำตามไม่ทันหรือว่ามีข้อข้องใจทำไม่หอมแล้วก็ไม่อร่อยนะคะส่งจดหมายมาได้ที่ที่อยู่ข้างล่างนี้ได้เลยค่ะค่ะแต่สำหรับวันนี้นะคะเราสองคนต้องขอขอบพระคุณพี่วันเพ็ญเป็นอย่างสูงนะคะพ
ี่กรุณาแนะนำสูตรการทำข้าวเกรียบฟักทองให้กับเรานะคะเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่กำลังเล็งหาอาชีพเสริมในขณะนี้ค่ะท่านผู้ชมคะหลังจากทำงานประจำเลิกมาแล้วนะคะมาทำข้าวเกรียบฟักทองเป็นการเพิ่มรายได้นะคะวิเศษมากเลยล่ะค่ะค่ะอย่าลืมนะคะอย่าพลาดชมรายการของเราในคราวหน้าอีกว่าเราจะแนะนำอาชีพใดนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเห็นไหมล่ะคะคุณผู้ชมว่าการทำข้าวเกรียบฟักทองนั้นเป็นการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่น่าสนใจเพราะความใหม่ความแปลกและความอร่อยทำให้ตอนนี้มีผู้นิยมบริโภคกันมากค่ะคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจอยากจะทำบ้างก็เชิญเลยนะคะวัตถุดิบก็หาได้ไม่ยากเลยในบ้านเราลองทำกันดูนะคะน่าเสียดายเวลาของรายการของเราหมดลงแล้วดิฉันคงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ